สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับพี่เต้นนะครับเต้นสายหมีนะครับวันนี้เราจะมากินไส้กรอกกันนี่ดูดิโอ้ยเป่งๆเลยนะนี่ๆๆๆเห็นป่ะนี่เรามีอันใหม่นะดูดิป๊าบเขาให้นี่ชิ้นแรกก็ได้เลยพริกหน่อยพริกหน่อยเดี๋ยวไส้กรอกเนี่ยเป็นไส้กรอกตายายเขาขายมา50ปีแล้วเขาบอกอย่างนี้นะแต่ไม่รู้จริงเปล่าแต่ไส้กรอกตายายมีเปรี้ยวธรรมดากินธรรมดาปั๊บเหมือนไอ้นี่ป่ะเคยดูไอ้มองโกป่ะนี่มันกินไข่วัวประมาณนี้แหละเด็ดสำหรับใครที่อยากให้พี่เต้นกินอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับใครเพื่อนให้ดูเปิ่งพริกยังหวานดำ
มาที่ไหนหอนวะเอาครับ กินไปกินมาเริ่มแน่นเริ่มไม่ไหวก็แน่นเกินไปครับตอนนี้นะจะอร่อยนะพูดถึงก็อร่อยนะแต่ก็ใกล้หมดแล้วแหละดูกลายนะกลายหมดแล้วแต่เบตเติ้ลกินไม่ไหวจริงครับต้องขอประทานอภัยเป็นอย่างสูงสุดเดี๋ยวข้างหน้าแก้ตัวใหม่นะเอาไส้กรอกให้มันลูกเล็กๆแล้วกันก็ได้กินได้เยอะหน่อยนะโอเคคือมันเป็นไส้กรอกข้าวเลยเนาะแน่นเลยครับตอนนี้เหลือแค่เนี้ยเอออืมโอเคสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนกินอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้เลยครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้นั่นจริงไม่ไหวแล้วสวัสดีครับ